คุณรู้หรือไม่ในช่วงปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึง 1,147,653 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจมากที่สุดนั่นก็คือวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆซึ่งงานโลคอลไกด์สำหรับชาวต่างชาติยังคงเป็นที่ต้องการอีกจำนวนมากงานดีเงินดีแบบนี้น่าสนไหมล่ะครับทีนี้หนูคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปมีประโยคเด็ดอะไรที่กะจะไปพูดกับเพื่อนเราชาวต่างชาติคนนี้มาแล้วอยากจะให้พี่เต้แบบแนะนำหรือว่าแก้ไขไหมก็มันจะมีพวกของที่เป็นของทำมือค่ะ handmade ทุกอย่างที่เป็น handmade เนี่ยมันไม่ต้องอธิบายต่อเพราะว่ามันหนึ่งคือมาตรฐานมันจะไม่เหมือนกันเอ๊ะทำไมอันนี้มันสีนี้ทำไมนี่ไม้มันสีแปลกๆนะมันของทำมือนะฮะสองคือ traditional คือถ้าเกิดหนูนำด้วยคำว่า traditional เนี่ยคือแบบดั้งเดิมเนี่ยมันสามารถทำให้หลายๆอย่างง่ายขึ้นมากเวลาเราอธิบายพี่เขาก็สอนในเรื่องเทคนิคการจำคำศัพท์สิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดแล้วก็มีในเรื่องของการให้น้ำหนักของคำเพราะว่าคนไทยจะเน้นเรื่องการพูดในคำศัพท์ที่ถูกต้องแต่ว่าลืมเรื่องน้ำหนักไปก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องศัพท์เฉพาะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้ตรงประเด็นขนาดนั้นเราสามารถใช้คำอื่นมาช่วยอธิบายให้เพื่อนเราเข้าใจได้สมมุตินะหนูจะบอกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมาถึงแนะนำเนี่ยโอ้เนี่ยบ้านหลังนี้นะทำจากไม้มะค่าอยู่มาเนี่ยสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2455ไปให้เพื่อนฟังว่า this house is almost century and have many generation lived there before ถูกต้องเลยใช่เพราะหนูจะบอกไม้มะค่าเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดกันดูหน่อยสมมุติเราจะบอกว่ามะค่า this house is made of Evzelia Psilocarpa Grebre woodฝรั่งก็จะงงกว่าเดิมแล้วไม่ใช่ฝรั่งงงเรางงด้วยไกด์นี่ไม่ต้องพูดถึงลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอ๋อเราในบ้านฉันเหรอความรู้กับทักษะมันต่างกันตรงที่ความรู้เนี่ยเมื่อมันได้ไปแล้วเนี่ยเราก็แค่อ่านเพื่อให้มันได้จำแต่ทักษะหรือสกิลเนี่ยมันได้รู้ได้จำต่อเมื่อเราได้ทำมันจะทำให้เรารู้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีกำกับใช้สัญชาตญาณได้ใช้reaction บางอย่างได้ใช้ความถนัดที่มันเกิดขึ้นนั่นก็เหมือนกันครับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเตรียมการให้ดีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเพอร์เฟคไปกว่าการฝึกซ้อมค่ะแล้วไปครั้งนี้เนี่ยขอให้หนูเนี่ยนะจงล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือที่มาของความรู้นี่เรื่องจริงค่ะคือถ้าบอกว่าขอให้หนูสำเร็จเนี่ยมันจบแค่นั้นโอ๊ยฉันแฮปปี้ฉันเก่งแล้วขอให้หนูไปและขอให้หนูพลาดและขอให้ตรงนั้นน่ะทำให้เรากลับมาในวันรุ่งขึ้นแล้วมาศึกษาว่าไอ้ที่เราไปนี่มันคืออะไรค่ะและตรงนั้นน่ะจะทำให้หนูเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอจงฝึกหมั่นซ้อมไว้นะครับทบทวนไว้แล้วก็วันหนึ่งเราก็จะสามารถทำให้ฝันเราเป็นจริงเอาล่ะหลังจากที่ได้ความรู้จากกูรูไปมากมายซึ่งน้องเกรฟนั้นพักอยู่ที่หัวหินสถานที่ที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายน้องเกรฟจึงไม่รอช้ารีบสานต่องานโลคอลไกด์ด้วยการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสื่อกลางโพสเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวและสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองกันอย่างแท้จริงโดยทริปในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนยังไม่รู้จักและที่แห่งนี้ก็คือหมู่บ้านปากกยอแห่งน้ำตกป่าละอูนั่นเองและตอนนี้เธอก็ได้ผู้ร่วมทริปมาแล้วจำนวน3คนเลยทีเดียวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าทริปของน้องเกฟนั้นจะเป็นอย่างไรนัดกับเขาก็นัดเจอกันที่สถานที่ง่ายๆคือผู้กิ่งเพชรแต่ว่าตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องการบอกกับเขาเหมือนกันว่าผงกิ่งเพชรคนไทยเข้าใจอยู่แล้วผงกิ่งเพชรอยู่ตรงไหนอยู่หินใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งไม่เข้าใจก็เลยตัดปัญหาด้วยการแคปรูปก็ส่งรูปให้เขา yes and you sell I'm sell nice to meet you I'm good nice to meet you nice to meet you. Today I'm gonna take you to fresh market and after that to Korean village so now I'm gonna take the busก็พาเขาไปตลาดสดก่อนเพราะยังเช้าอยู่ใช่ไหมล่ะก็พาเขาขึ้นไปรถสองแถวมีหลายอย่างที่คิดว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปอ่ะไม่น่าจะได้เห็นที่ตลาดสด It's like a Thai dessert, Thai traditional dessert. It's made from soy. Oh, yeah. And how to say? You see the shiny one? It's made from gelatin, like a soy put in gelatin and then paint the color.Wanna try? It's sweet. Oh wow, look at that. Horseshoe crab. Yeah. Yeah. We eat inside, like the egg inside them. Oh.
Yeah. And you know, their blood is blue. Hello, Grace. Have you seen that before? This one, yeah, I have seen one before, yeah. While diving, actually. Ah, diving. Diving. It's called mantis shrimp. A mantis shrimp? Yes. It's kind of marine fish, marine animal. Yeah. Yeah, but it really tastes good. Local people used to eat it a lot. It's like delicious. ก็เกรงพอสมควรช่วงแรกก็เกรงพอสมควรเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นนะว่าแบบถ้าเขาถามมาเยอะเราจะตอบทันไหมเราจะจับใจความทันไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็เหมือนจะเข้าใจว่าภาษาอังกฤษของเราก็ไม่ 100% ไม่ได้เพอร์เฟกต์นี่แค่จบทริปเดินตลาดนะครับซึ่งน้องนั้นเริ่มต้นกับอาชีพโลคอลไกด์ได้ดีจริงๆแต่นี่แค่น้ำจิ้มนะครับศึกใหญ่ของเธอนั้นก็คือการที่ต้องพาลูกทัวร์ชาวต่างชาติไปชมวิถีชีวิตของชาวปากายอจะรอดจะรุ่งหรือว่าจะล่วงเอาใจช่วยกับการเดินทางของเธอในครั้งนี้ช่วงหน้าครับสวัสดีค่ะชื่อเกรฟนะคะครับชื่ออะไรครับผมชื่อสักอ๋อเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่นี่ใช่ไหมคะครับอ๋อโอเควันนี้เราก็มากับเพื่อนๆชาวฝรั่งพาเขามาเยี่ยมชมในความเป็นพื้นบ้านของที่นี่